สบายดีตอนเสาร์ของวันที่2เนาะวันนี้ก็ได้มาส่วนเส้นเคยเนาะเพราะว่าตอนเสาร์นี่ว่าจะออกไปเอาเงินทางอาและแม่ตูเพิ่นฝากมาเนาะก็บ่ทันได้ไปเพราะว่าเป็นน้ำฟองน้ำฟองแห้งได้เนาะไปบ่ได้ก็จะได้หาเบิ่งแหล่งจักหน่อยเลยว่าช่วยได้จักหน่อยเนาะจะได้ออกยางไปเบิ่งน้ำเนาะว่าค้ำได้บ่คันค้ำได้ก็จะออกไปเอาเงินเนาะนี่ก็จะตั้งไม้มาส่วนเนาะตั้งมาไว้พอยามไปเอาเงินแล้วก็จะได้ออกไปเนาะบริเวณส่วนเนาะก็ขอบใจอันทางอาและแม่ตูเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ก็มาเฮ็ดโครงราคาอย่างนั้นเนาะและก็ขอบใจหลายๆเนาะเบิ่งแล้วจะหาย่างเบิ่งอันส่วนอีกจักหน่อยนี่แหละเนาะตอนนี้ก็สิหาย่างเบิ่งเนาะฮักเนาะขุดหญ้าออกได้2มือแล้วตัวนี้นี่ได้ใส่ปุ้ยเล็งเนาะปุ้ยปรับดินแล้วเนี่ยเริ่มงามแล้วตัวนี้หาวเขื่อเลยมันตื่นเนาะเพราะว่าขุดออกคันฝนตกใส่มันก็จะงามขึ้นไล่เติบแล้วนี่แหละตามนี้ครับตัวนี้เรื่องเนาะยักเรื่องน้อยนึงเนาะอยู่ห่างนี้จะหอกเก็บมืดเราด้วยเริ่มกุบไงอะเนาะเป็นยอดยอดบักไงตัวนี้ก็เป็นมักน้ำนี่มักน้ำได้แล้วก็มักบวบได้น้ำปนกันไปนี่แหละเพราะว่าเราบ่มีแนวเราซื้อแนวของเพิ่นมาใส่เนาะแล้วเราจะจงไว้เอาเฮ็ดเอาแนวมันได้เพื่อต่อน้ำอ่ะเราก็จะบ่ได้ไปซื้อเพิ่นเนาะจะได้เอาแนวของเราเฮ็ดปลูกใหม่เนาะนี่แหละซื้อแนวของเพิ่นมาใส่ในซ่องเหือเนาะเพราะว่าเหือนึงให้มันบ่ออกนี่แหละกำลังเป็นยอดเนาะเริ่มเป็นยอดออกมา2ยอด3ยอดแล้วเนาะอีกจักหน่อยก็จะได้เก็บไข่อันนี้ก็ตัดบ่ทันแล้วเนาะมีเวียกแด่นี่จะย่างเบิ่งฮักข้างลุมนี่เนาะจะซ้ำระดับนี้หมดแล้วเนาะเบิ่งแล้วสิหาเบิ่งหน่อไม้ว่ามันจะปรุงแน่งบ่เพราะว่ามื้อนั้นมาก็มาตัดอันนั้นออกให้มันปรุงเป็นหน่อไม้เนาะนี่น่ะบ่ทันปรุงให้หรอกบ่มื้อนั้นมาตัดแน่งออกไปเนาะแน่งมันเนาะอันที่ตัดออกไปตัดออกเพื่อให้หน่อไม้ปุ้งเนาะเพื่อให้มันปุ้งออกมาเป็นแน่งแบบนี้แหละแน่งแบบอันตัวน้อยๆนอนนี่เนาะนี่แหละตัดออกมาให้มันเป็นแน่งเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอได้คล้ายกับคล้ายเนาะพอกินก็เฮ็ดกินไปแกงบ่ไปเฮ็ดหยังก็ได้เนาะนี่นอนนี่ก็นอนใหญ่เติบนั่น นี่แหละเบิ่งเราจะไปให้เบิ่งอันเซาฮีตางมาเนาะตอนออกจากเฮือนมาแล้วบ่ได้ให้เบิ่งเนาะตัวนี้จะเฮาเครือบักเหย่าแล้วนี่พอเก็บยอดเอายอดบักใหญ่แล้วจะเอาให้เบิ่งเนาะนี่เป็นยอดบักใหญ่แล้วนี่นี่แหละยอดบวบๆเนาะมันจะเฮาเครือไปฮู้นเนาะ
นี่แหละก็มีหลายยอดอยู่นี่ก็ยอดหนึ่งเนาะนี่แหละยอดมักบวบอันนี้ก็มักบวบใส่มันเนาะปรุงบักดีๆนี่อมฟ้าเนาะตัวนี้จะเป็นฮักไส่เนาะอันนี้เนาะไส่เกิดนี่แหละเกิดตำส่วนนี่แหละเขาบริปุ้งเนาะอันนี้เนาะมันจะเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเนาะฮักไส่เบิ่งเราจะหาไปเบิ่งบอลมันออกดอกเนาะฮักไส่เนาะนี่มาฮอดแล้วเนาะนี่ก็คือมาฮักไส่เนาะอันนี้เนาะนี่เพราะว่าเขาบอได้มาเก็บเนาะมีแต่คนอื่นเข้ามาก็มาเก็บอยู่ส่วนเฮาเนาะเฮาก็บ่ได้ปลูกหรอกตัวนี้มันจะเกิดเองเนาะนี่แหละก็คุมใหญ่เติบอยู่นี่นี่ตัวนี้จะเป็นฮักไส่นะคนอื่นมักฮักไส่เวลากินเข้าไปมันจะคมๆหน่อยนึงเนาะอันนี้เนาะมักฮักไส่เบิ่งมันเกิดตามตูดนี่เนาะเต็มแต่ฮักไส่หน่อไม้ก็ได้พุ่มไปนะเริ่มแม่นขึ้นมานี่เป็นหน่อยก็เอาในก้นแล้วเนาะมันนี่ก็จะได้มาตัดมาซ้อมก้อนใหม่ในออกเนาะหน่อไม้เนาะนอกตาเต้าเนาะขนาดเป็นตาเต้านี่เนาะใหม่กับคนมาเมื่อเช้านี่ตอนเอามาบ่ได้ให้เบิ่งนี่เนาะมาเฮ็ดตุ๊บหน่อยพอแต่สนห่มเนาะพอแต่เช้าเมื่อยนี่สุกุลเพิ่นก็มานํามันแบกใหม่ให้รับนึงเมื่อเช้าอาวุธอุปกรณ์อันนี้มันเกณฑ์มักบวบมันก็ได้มา3ตะบอนที่มันบ่เกิดเนาะนี่ตรงนี้มันก็มาได้มันมีปุ้ยได้เนาะนี่แหละมาว่าพี่ละมุ่งมาเอารถไปเอาเงินห้านไข่ฝืนจุดบ้านด้านคำมาเงินมุ่งเอารถตอนนี้ก็หอดธนาคารนะซึ่งมาบอลเก่านี่เนาะบอลนะเนี่ยมันนะมันให้หาผู้นะเง
้อยหนึ่งเป็นเงินล้านเยอะมาเอาThank you.